ี้ค่ะไปติดตามบรรยากาศกันต่อเลยนะคะเป็นบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านของประชาชนที่สัญจรผ่านถนนวิภาวดีรังสิตรวมทั้งที่สนามบินดอนเมืองซึ่งคาดว่าวันนี้ก็จะมีประชาชนใช้บริการไม่ต่ำกว่า 150,000 คนค่ะคุณสุภัทราทองอินรายงานจากที่บริเวณสนามบินดอนเมืองค่ะเชิญค่ะเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครต่างก็เริ่มที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะเดินทางโดยรถยนต์แล้วก็เครื่องบินค่ะไปดูบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านของประชาชนที่สัญจรผ่านถนนวิภาวดีรังสิตก่อนนะคะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีปริมาณรถที่มุ่งหน้าออกจากกรุงเทพมหานครไปยังเส้นทางภาคเหนือและภาคอีสานไม่หนาแน่นเท่าที่ควรค่ะถือว่าคล่องตัวเลยทีเดียวโดยประชาชนบางส่วนนะคะก็ขนของขึ้นสัมภาระท้ายกระบะรถค่ะเพื่อนำกลับไปยังบ้านที่ต่างจังหวัดคาดว่าถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกจะมีปริมาณรถที่หนาแน่นในช่วงบ่ายและเย็นค่ะกลับมาที่บรรยากาศที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะวันนี้คึกคักค่ะมีประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากค่ะทั้งการบินในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะเพราะมีความสะดวกรวดเร็วค่ะแล้วก็ปลอดภัยโดยแต่ละสายการบินนะคะก็ได้มีการนำเสนอโปรโมชั่นค่ะที่ราคาค่อนข้างต่ำออกมาเพื่อเรียกลูกค้ากันนะคะให้ประชาชนนั้นได้เลือกค่ะทำให้ประชาชนหลายคนก็เลือกที่จะมาใช้บริการโดยเครื่องบินกันค่ะอย่างเช่นนางสาวรัญชิดาค่ะที่เลือกการเดินทางด้วยเครื่องบินค่ะกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะว่าสะดวกค่ะแล้วก็ใช้เวลาในการเดินทางไม่นานเท่ากับการเดินทางชนิดอื่นๆค่ะรวมถึงยังมีผู้สูงอายุร่วมในการเดินทางด้วยค่ะกับช่วงเทศกาลนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะกลับไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเรื่องที่จะใช้เวลาน้อยกว่าค่ะแล้วก็ผู้เดินทางเป็นสูงอายุอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกสบายตัวกว่าเพราะว่าถ้าใช้เวลากับรถบัสเนี่ยประมาณ12หรือ12ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยเขาจะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวกันนะคะจากการคาดการณ์ของสนามบินดอนเมืองนะคะจะมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการเฉพาะวันนี้เฉลี่ยแล้วประมาณ 155,815 คนค่ะมีเที่ยวบินทั้งหมดวันนี้นะคะ714เที่ยวบินค่ะประชาชนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วประมาณร้อยละ10ค่ะส่วนเที่ยวบินนั้นก็เพิ่มจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 8.5 ค่ะทางด้านการรักษาความปลอดภัยนะคะพลตำรวจตรีธนังค่ะปุรานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ลงพื้นที่สนามบินดอนเมืองในการตรวจดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะโดยกล่าวว่าทางตำรวจสอบสวนกลางได้ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวทหารเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานในการดูแลความสงบเรียบร้อยค่ะซึ่งก็ได้มีการคัดกรองบุคคลต้องสงสัยที่เข้าออกสนามบินดอนเมืองค่ะซึ่งจากการข่าวนะคะยังไม่ได้มีการรับรายงานถึงการก่อเหตุความไม่สงบแต่ทางตำรวจเองก็ไม่ได้ละเลยนะคะมีการวางกำลังตลอด24ชั่วโมงในการดูแลความปลอดภัยค่ะรวมถึงได้ฝากไปยังประชาชนให้ร่วมสังเกตการณ์อีกด้วยตอนนี้เราก็เป็นห่วงแล้วก็จัดกำลังมาช่วยดูแลมีอะไรก็อาจจะก็ช่วยตำรวจด้วยนะครับช่วยแจ้งตำรวจเนี่ยจะเดินทั้งสองตึกเนี่ยก็มีอะไรก็บอกหน่อยนะครับอาจจะหลงหูหลงตาก็สะกิดตำรวจนะครับเป็นทุกได้ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะตำรวจท่องเที่ยวหรือนะครับมีสหการท่าบอกได้เลยนะครับเพราะทำงานร่วมกันถึงกันอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยช่วยดูประชาชนช่วยดูด้วยนะครับมีอะไรจะให้ช่วยเหลือบอกได้เลยนะครับด้วยความยินดีนะครับนอกจากนี้นะคะทางสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองยังได้ลดค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองลดลงกว่าร้อยละ50ค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คาดว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศจำนวนมากค่ะแล้วก็วันนี้นะคะคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาใช้บริการที่สนามบินดอนเมืองไม่ต่ำกว่า 100,000 คนนะคะซึ่งก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่จะเดินทางมายังสนามบินให้เผื่อเวลาในการเดินทาง 1-2 ชั่วโมงค่ะเพื่อป้องกันปัญหารถติดรวมถึงเพื่อจะมีเวลาในการเช็คอินด้วยค่ะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่สนามบินดอนเมืองค่ะช่วงนี้เชิญกลับไปยังสถานี